นเคยเจอหมดเลยเฮ้ยเย็นน้องเขาหมดเลยหมดเลยอ่ะอาจจะไปดับแล้วกันนะพี่ตุ๊กเรื่องถามกรณีเรื่องโดนผู้ช่วยโกงเงินผู้ช่วยใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวของความผิดพลาดจากการทำงานนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรหมายความว่าเนสเนี่ยเขารับรู้ข้อผิดพลาดนั้นรับรู้ยอดตัวเลขแล้วก็มีการตกลงกันนัดวันจ่ายสตางค์เรียบร้อยแล้วเนสก็บอกว่าจะขอเวลาไปหาสตางค์อะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็จะเรียบร้อยไม่ได้ต้องให้คนนอกรับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางครอบครัวก็รับรู้ทุกอย่างมีการพูดคุยกันโทรศัพท์อะไรแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่เผอิญว่าวันที่นัดทำไมรู้เรื่องอ่ะเก่งวันที่นัดรับสตางค์อะค่ะติดต่อไม่ได้ทางครอบครัวเช่นเดียวกันพี่ตุ๊กก็เลยขึ้นประกันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคืออันนั้นก็เลยต้องหมายถึงว่ามีการแจ้งความกันทางกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องขึ้นประกาศทาง IG เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่อง HR ปกติทุกคนก็ต้องทำใช่ป่ะคะว่าถ้ามีข้อผิดพลาดจากการทำงานหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแจ้งแล้วพี่ตุ๊กเป็นคนที่เพื่อนๆแบบรักมากแล้วก็เมตตามากเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะเอ็นดูทั้งเราแล้วก็ทั้งทีมแล้วก็ผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องแจ้งเพื่อนๆที่รักให้ทราบเลยนะคะย้อนกลับไปคนชื่อที่เนที่โกงไปเท่าไหร่โอ้ใช้คำนี้เลยก็เอาเป็นว่าเป็นความผิดพลาดจากการทำงานแล้วกันมันก็จะมีส่วนที่ไม่โปร่งใสด้วยแล้วก็มีส่วนที่เป็นเรื่องผิดพลาดแล้วก็ตัวเลขไม่ตรงคือจริงๆแล้วเนี่ยทางตำรวจเนี่ยอยากให้ทุกอย่างอยู่ในรูปคดีก่อนพี่ตุ๊กก็เลยจะขออนุญาตว่าเดี๋ยวไงถ้าพูดได้มากกว่านี้จะมาขอมาอธิบายเพิ่มเติมก็เป็น6หลักค่ะพี่ตุ๊กรู้ได้ไงครับว่าเขายอดเงินมันไม่ตรงคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เห็นความผิดพลาดมาเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าดูแลกันเหมือนแม่ลูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยกล้าบอกอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากด้วยการทำงานเนี่ยเวลาบอกเนี่ยเนสเขาก็จะมีการมีงอนมีชักสีหน้ามีอะไรเราเองก็อาจจะดูแลด้วยวิธีที่ไม่ดีมากอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าไม่กล้าพูดแต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยโชคดีที่น้องสาวเข้ามาช่วยซึ่งอันเนี้ยแบ่งเบาภาระได้แบบมากๆแล้วน้องสาวเขาก็มีวิธีการพูดที่ซอฟแล้วก็ถนัดกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆพูดกับเนสไปแต่ว่าก็สุดท้ายเรื่องมันก็แบบมันไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะก็คือน้องสาวมาดูบัญชีมาตรวจสอบให้ถึงได้เห็นตัวเลขว่ามันเหมือนไม่ตรงอะไรแบบเนี้ยค่ะติดต่อมาได้อยู่ไหมไม่ได้เลยที่ได้มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าติดต่อไม่ได้แล้วก็พอดีว่าสนิทกันทั้งครอบครัวก็คือติดต่อไม่ได้ทั้งครอบครัวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็คือช่วยโทรก็ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็ใช้วิธีบล็อก Facebook ของคนที่รู้จักทั้งหมดทั้งแบบทั้งช่อง9ทั้งแทบจะวงการบันเทิงโอ้ก็เลยแบบโอ้แบบเงินแบบว่าเท่านี้แบบว่าเขาก็ยอมเปลี่ยนโลกเลยก็คือเห็นบล็อกหมดทุกคนใหไม่แน่ใจว่าเพื่ออะไรเพื่อให้ติดต่อไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้พี่ตุ๊กไม่แน่ใจก็ไม่ได้นานแค่ไหนอะจริงๆแล้วที่ตกลงจะต้องมีการจ่ายสตางค์กันคือวันที่10ที่ผ่านมาก็เริ่มติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่9ก็เหมือนวันที่9มีการโทรศัพท์กันระหว่างแล้วก็เหมือนเอ๊ะนึกขึ้นได้มีเรื่องที่จะต้องแจ้งอะค่ะโทรกลับไปภายในไม่ถึง1นาทีอะก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่สายๆของวันที่9จนถึงวันนี้ในกระบวนการตอนกฎหมายตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับผมก็อยู่ในขั้นตอนทำรูปคดีเนี่ยแหละค่ะอยู่ในขั้นตอนแบบว่าคุณตำรวจน่าจะแบบอยู่ในช่วงออกหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตทีมันเป็นเรื่องของความเลขตัวเลขที่ผิดพลาดจากการทำงานคือแบบทางตำรวจแบบอยากให้พูดแค่นี้ก่อนจริงพี่ตุ๊กอยากให้เขามาเคลียร์กับเราหรือว่าจะเอากฎหมายดำเนินคดีไหมครับจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้มีการเคลียร์แบบปกติแล้วก็นัดวันจ่ายสตางค์แค่นั้นก็จบจริงๆเราไม่ได้อยากให้เป็นกฎหมายเพราะว่าเราเองก็ยุ่งเรื่องลูกแล้วก็แบบเหนื่อยแล้วก็ไม่ใช่บุคคลที่เราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์มากนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าจ่ายสตางค์แล้วก็จบตั้งนานแล้วแล้ววันนี้เราไม่ได้ไปเขาไหมครับถ้าเขามาไกลเกลี่ยมาขอโทษจริงๆแล้วก็คือมาจ่ายสตางค์แล้วก็จบค่ะไม่ได้มีเรื่องอะไรจะต้องแบบอภัยกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่ตุ๊กบอกถ้าสมมติคนเขาดูอยู่อยากให้บอกคือจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวยังไงทางตำรวจก็คงมีการตามตัวอยู่แล้วนะคะถ้าดูจริงๆแล้วก็คืออันนี้ก็คือพูดเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วแหละว่าประมาณว่าด้วยความสัมพันธ์อะแล้วด้วยคือจะบอกว่าเหมือนทุกท่านตรงเนี้ยน้องๆนักข่าวคือทุกคนเห็นหมดใช่ๆทุกคนตกใจใช่ถ้าจะเหมือนลูกแล้วคือคำเดียวที่บอกเขาคำสุดท้ายคือเขาไม่ได้อะไรน้อยกว่าแพรวภูมิเลยเพราะฉะนั้นอะอย่าทำแบบนี้กับใครเลยพี่ตุ๊กว่ามันบาปกรรมมันมีจริงมากๆแล้วคนเราจะแบบถ้าทำแบบนี้ไม่มีวันได้ดีจริงๆนะพี่ตุ๊กเชื่อมากๆมากๆอะไรเงี้ยมันอย่าทำแบบนี้เลยนะคนเราถ้าแบบอยากได้ดีอะไรแบบนี้ค่ะชีวิตก็จะดีและจะเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยค่ะ